คุณรู้หรือไม่คะว่าบทเพลงแห่งความรักระหว่างหนุ่มไทยกับสาวกรัรมพูชามีมานานกว่า50ปีแล้วค่ะ พอดแคสต์รีวิวกับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้นะคะขอนำเสนอบทเพลงแห่งความรักในโลกของลูกทุ่งลูกกลุงค่ะกับเพื่อนบ้านชาวกัมพูชาอย่างเช่นเพลงรักสาวสะระแองของยิ่งยงยอดบัวง,งามนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะรักสาวคะแมของสันติดวงสว่างที่รักที่คุณภูสิทธิ์ร้องนั้นเป็นลูกทุ่งที่เป็นภาพจาของสังคมในช่วง50ปีที่ผ่านมา เสียงของชายหนุ่มที่ตกหลุมรักสาวกัมพูชาผ่านการเดินทางข้ามแดนไปท่องเที่ยวทั้งที่พนมเปญและทั้งที่เสียมเรียบความน่าสนใจของการใช้ศัพท์พื้นบ้านในเนื้อเพลงเช่นบองสลานโอนที่แปลว่าฉันรักเธอหรือละอ์อน,นะครับที่เป็นคำว่าสวยก็เป็นความพยายามที่จะเข้าถึงหญิงสาวที่ตัวเองหมายปอง บอกเลยว่าบองสลานโอนแม่คุณเหมือนมีบุญพี่ที่มาเห็นงามเหลือเกินหนอเจ้าแม่สาวชาวเมืองขำเรสาวพนมเปนละอ,อ้อละออบองสลานโอนบองสลานโอนเห็นใจคนเมืองไทยเถิดหนอความรักมันฝังแน่นข้ามแดนมายืนเฝ้ารอละอ,อ้อละออสาวกัมพูชาแล้วก็มีท่อนที่บอกตอนหลังว่าคืนฟ้าสกาวมีดาวเด่นฟ้า พี่หลงสเสน่ห์สาวงามแห่งกัมพูชาจึงย้อนรอนแรมกลับมาที่รักจ่าน้องหยาชังบองสลานโอนบองสลานโอนแม้นไม่เจอคนที่พี่หวังหากไม่เจอขวัญอ่อนไม่ย้อนหวนคืนกลับหลังจะฝังร่างกายไว้ที่ขเขมรน,นี่ก็เป็นสเตทเมนต์นะฮะหรือคำยืนยันว่าเขายอมตายเพื่อที่จะพิชิตหัวใจรักของหญิงคนนี้ให้ได้ความ ดังของเพลงนี้ครับก็มีการพัฒนาเพลงขึ้นมาเป็นเพลงแก้นะครับจากการเกี้ยวของฝ่ายชายฝ่ายหญิงนั้นก็จะมีเพลงชื่อรอพี่ที่กัมพูชาซึ่งต้นฉบับขับร้องโดยมชียุพินแพรทองมีปรากฏลักษณะของการใช้คำขเขมรแบบเดียวกันก็ถือว่าเป็นการ แก้เพลงจากฝั่งชายที่มาจีบเธอแล้วก็มีเนื้อหาที่ตัดเพาะถึงความไม่แน่นอนของหนุ่มไทยด้วยอยากจะเปิดให้ท่านได้รับฟังต่อกันในช่วงนี้ครับรอพี่ที่กัมพูชาต้นฉบับจากแม่ชียุพินแพรทองครับ ตามรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนกับตอนจีบสาวเพื่อนบ้านตอนที่3รักสาวกัมพูชาได้ค่ะที่เว็บไซต์ w w w t h th a i p b s p o d c a s t .com นะคะรือฟังผ่านแอปพลิเคชันไทยพีบีเอสพอดแดาวนโหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนั้นคือ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกับพอดแคสต์รีวิวค่ะ